นุ่นสุดที่พาถามนิกกี้บ้านแตกเพราะหนูแอบแซบจริงไหมเผยเหตุโดนก้อยดูขอบคุณนิกกี้ช่วยปั้นโสดจีบเอาไหมนุ่นสุดที่พาถามนิกกี้บ้านแตกเพราะหนูแอบแซบกันจริงไหมเผยเหตุโดนก้อยดูวันที่10มีนาคม2566แฟนคลับนุ่นสุดที่พาตัดคลิปตอนหนึ่งที่นิกกี้ณฉัตรและนุ่นสุดที่พาไปทำคอนเทนต์ด้วยกันทางช่อง YouTube ของนุ่นซึ่งยอดวิวทะลุล้านขณะพูดคุยกันอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วนุ่นถามนิกกี้ว่าจริงไหมที่บ้านแตกเพราะหนูซึ่งนิกกี้ตอบว่าไม่ได้บ้านแตกกูโดนดูนิดหน่อยนุ่นโดนดุว่าอะไรเอาประโยคชัดชัดเป๊ะเป๊ะเรียงทุกคำตอนที่ซื้อบ้านกันเนี่ยแฟนพี่เขาออกคำสั่งว่าชั้น3จะเป็นชั้นที่ขอว่าห้ามให้ใครขึ้นมาเขาบอกว่า YouTube ถ่ายได้ชั้น1ชั้น2นุ่นแล้วชั้น3คืออะไรมันคือห้องเขาที่เขาไว้ทำงานห้อง1มีเสื้อผ้าเขากับห้องนอนเขาบอกว่า2ห้องนี้อย่าขึ้นมาTikTok มันไปลงแล้วบังเอิญว่ามันเป็นชั้น3ที่กูไม่บอกเขาก่อนกูก็โดนเขาดุว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าชั้น3อย่าขึ้นมาถ่ายนุ่นเขาบอกนิ่งๆแบบนี้เลยเหรอประมาณนั้นเขานิ่งๆเขาก็ดุใส่กูแต่กูโมโหใส่เขาเพราะกูก็คิดว่ากูทำงานประมาณนั้นเองมันกลายเป็นคึกขนองแต่ว่ายอมรับว่าคนเอาไปลง TikTok เยอะแล้วคนดูหลายล้านแต่ช่องกูคนดูน้อยโดยคลิปดังกล่าวนิกกี้ก็ถามนุ่นว่าถ้าวันนั้นนิกกี้โสดแล้วจีบนุ่นจริงๆมึงเอากูไหมนุ่นก็ตอบว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์คุยคนมันโสดคุยกับใครก็ได้โดยสปอคนุ่นชอบผู้ชายสูงตีนิกกี้ไม่ใช่กูละนิกกี้ยังบอกด้วยว่ามีคอมเมนต์ว่านิกกี้กับนุ่นแอบแซบกันทั้งคู่บอกเลยว่ามันจะไปแอบแซบยังไงก่อนคนแอบแซบมันต้องอีกฟิลมันต้องเมมเมมเงียบเงียบไม่ใช่อย่างนี้โดยนุ่นยังได้ขอบคุณนิกกี้ช่วยปั้นตัวเองด้วยน้ำหอมเพื่อนก้อยชี้แจงปมโพสต์ลำคาญผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแถลงปิดฉากรักลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรซึ่งทั้งคู่ได้มีการออกมาเผยว่าเลิกกันแล้วเป็นการเลิกกันด้วยดีไม่มีเรื่องมือที่3ก้อยนิกกี้แถลงเลิกซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะออกมาแถลงข่าวนั้นก็มีการคาดเดาไปต่างนานาว่าสาเหตุที่เลิกอาจจะเป็นเพราะสาวหมวยรุ่นน้องอย่างนุ่นสุทธิภาหรือไม่เนื่องจากเป็นช่วงที่มีคลิปทำรายการด้วยกันออกมาพอดีและในคลิปมีการเล่นถึงเนื้อถึงตัวจนมีทัวร์ไปลงที่ฝ่ายหญิงจนเธอต้องออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเธอและเธอก็พอทราบมาว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะเป็นเรื่องการกลับบ้านไม่ตรงเวลานิกกี้นุ่นซึ่งเรื่องนี้ทำเอาแก๊งเพื่อนๆของสาวก้อยอย่างนัตตี้นันทนัทดรีมอภิชยาวีวิโอเลตรวมถึงน้ำหอมนารดาก็ถึงกลับเดือดแท็กทีมออกมาโพสต์ฉากเนื่องจากมองว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนทำไมเป็นคนอื่นถึงมาพูดอาทิได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลส่วนตัวไม่มีใครเลิกกันเพราะกลับบ้านไม่ตรงเวลานะคะรำคาญผลคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนแชร์โพสต์ดังกล่าวอย่างมากมายในโลกออนไลน์และอีกหลายคนมองว่าทำไมไม่ว่าอะไรผู้ชายเลยแก๊งเพื่อนก้อยรุมฉะล่าสุดด้านน้ำหอมนารดาที่บอกว่ารำคาญผลคนหนึ่งมากเลยอะแต่ก้อยไม่ให้พูดชื่อก็ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านช่อง TikTok พร้อมชี้แจงปมดราม่านี้ว่าเมื่อวานนะคะมีดราม่าเล็กน้อยซึ่งเมื่อวานเราร้อนมากแต่ตอนนี้เราใจเย็นแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เราตกตะกอนอะไรได้บ้างอย่างเราอยากจะแชร์ต้องบอกว่าน้ำหอมเห็นคนเขียนอยู่ว่า
ทำไมพวกเราไม่ด่าผู้ชายเลยทำไมรุมผู้หญิงเพราะว่าเจตนาของเราอะเรารู้สึกว่าเรื่องในบ้านของเขาอะปล่อยให้เข้าจัดการกันเองมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้น้ำหอมขึ้นเมื่อวานก็คือน้ำหอมเห็นบุคคลที่สามเขาโพสต์พาดพิงถึงเพื่อนเราโดยที่แบบเรารู้สึกว่า 1. เขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสมการนี้เขาพูดทำไม 2. มันไม่ใช่ออกมาพูดเรื่องที่มันไม่จริงด้วยซ้ำเรารู้สึกว่ามันทำให้เพื่อนเราดูแย่ในมุมที่ว่าเลิกกับผู้ชายเพราะว่ากลับบ้านไม่เร็วเรารู้สึกว่าสิ่งที่พูดมันทำให้เพื่อนเราดูงี่เง่ามากเลยอ่ะซึ่งเพื่อนเราไม่ใช่ผู้หญิงงี่เง่าเลยอ่ะถ้าใครรู้จักเพื่อนเราจะรู้เลยอ่ะว่ามันเป็นคนที่วุฒิภาวะสูงมากเลยนะบวกกับการที่มาเห็นคลิปอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เราไม่ได้มีเจตนาจะแฮชแท็กในเรื่องการกระทำอื่นๆหรือว่าหนทางในการใช้ชีวิตของเขานะก็แค่อยากให้อย่ามาพาดพิงเพื่อนเราในเรื่องที่ไม่รู้ไทเทเนียมครบรอบ23ปีทำธุรกิจร่วมกันยอมรับเคยแตกคอไทเทเนียมคืนความสุขให้แฟนเพลงครบรอบ23ปียอมรับเคยแตกคอแต่เคลียร์กันลงตัวกลับมาลุยทำธุรกิจร่วมกันเครื่องดื่ม Tower Energy Drinkไทเทเนียมวงไทเทเนียมดีเจบุตรด้ารวมตัวคืนความสุขให้กับแฟนคลับสายฮิปฮอปแร็ปเปอร์สำหรับเวปริญญาอินทชัยเนจํารัดทัศนลวาดขันเงินเนื้อนวลวงไทเทเนียมและดีเจบุตรด้าได้จัดงานไทเทเนียม23เงิดแตงอยู่ปาร์ตี้ฉลองครบรอบ23ปีนะ MIRINN Club RCA เป็นวันเกิดวงหรือวันเกิดวันเกิดวงครับวันที่29มีนาคมก็เลยจัดวันนี้ก่อนครับ23ปีวงไทเทเนียมยิ้มมีความพิเศษแน่นอนขันแน่นอนครับวันนี้เต็มเอียดไปด้วยพี่น้องทุกคนมาช่วยกันเฉลิมฉลองวันเกิดของไทเทครับเดมีเยอะมากเลยเวมีทุกรุ่นเลยมี GUNNER Wonderframeกระแตอิงฟ้าและอื่นๆไทเทเนียมเววันเดอร์เฟรมเป็นการรวมตัวกันในรอบกี่ปีขันจริงๆก็รวมกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าไม่ได้จัดปาร์ตี้แบบนี้มานานแล้วพูดถึงเพลงทะลึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดเวทะลึ่งเบเบ้คือทะลึ่งเมื่อ18ปีที่แล้วเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของไทเททำให้เราเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้และ18ปีผ่านมาเขาก็ยังเปิดเพลงทะลึ่งอยู่ก็อยากจะขอบคุณนะครับที่เปิดเพลงทะลึ่งสนับสนุนไทเทก็เลยอยากจะรีเมคทะลึ่งมาเป็นทะลึ่งเบเบ้ทำไมถึงมาร่วมงานกับอิงฟ้าได้เวกได้ร่วมงานกันปีที่แล้วครับและเขาบอกว่าเขาชอบร้องเพลงเขาอยากทำเพลงก็เลยชวนน้องมาทำเพลงเลยครับแฟนๆตอบรับยังไงบ้างเวก็ดีนะครับมันมีท่าเต้นให้เขาได้ชาเลนจ์กันด้วยนำโดยอิงฟ้ากระแสก็ดีครับไทเทเนียมอิงฟ้าครบรอบ23ปีแล้วจะมีอะไรให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างเวมีครับกำลังคุยกันอยู่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ประมาณหนึ่งครับแต่ยังไม่รู้ว่าช่วงไหนอาจจะปลายปีต้นปีหน้าดีเจบุตรด้ายังไงก็วันที่13 14 15ที่พัทยาและที่สยามมาเจอกันได้ครับเดและเบบีใหม่ของเราคือไทเทเนียม Tower Energy Drink เป็นธุรกิจใหม่ของพวกเราไทเทเนียมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทำในนามวงครับทำไมถึงมาทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตัวนี้เวจริงๆมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวเราอยู่ตลอดครับเวลาเราไปทำงานหรือไปเล่นคอนเสิร์ตหลังเวทีจะมีเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มชูกำลังเหล้าหรืออะไรต่างๆแต่ไม่อยากขายเหล้าก็เลยลองขายเอนิจี้ดริงค์ดูครับหัวเราะเดออกมาได้3เดือนแล้วครับ
เวย์กระแสตอบรับก็ดีนะครับมีที่7ถึง11ทั่วประเทศและตอนนี้มีที่ประเทศใกล้ๆเราด้วยครับไทเทเนียมเวย์ GUNNER เรากลัวไหมเวลาเพื่อนทำธุรกิจด้วยกันจะมีปัญหาเวมีไปแล้วครับกลับมาแล้วหัวเราะใน23ปีที่ผ่านมามันก็เคยมีปัญหาครับแต่เราก็เป็นครอบครัวเราก็คุยกันเคลียร์กันแล้วก็กลับมาลุยกับ Tower Energy Drink ขันทำใหม่ๆหาเรื่องใหม่หัวเราะตอนนี้เราเคลียร์ใจกัน 100% ไม่มีการแตกกันอีกแล้วเวเดี๋ยวให้มันผ่านไปอีกสักนิดนึงดีกว่าค่อยว่ากันหัวเราะขันอีก20ปีค่อยว่ากันหัวเราะมันจะมีอันนึงที่แตกก็คือ 1,000 ล้านแตกนะครับหัวเราะแล้วค่อยฉลองกันตอนนี้เป็นคุณพ่อแล้วเป็นยังไงบ้างเดดีมากๆเลยครับแต่เหนื่อยแต่ก็แฮปปี้มีความสุขมากๆครับก็มีเวลาเลี้ยงน้องบ้างครับหัวเราะแต่คุณแม่เขาจะมีเวลามากกว่าขันก็เลยเหงาอยู่คนเดียวขันไม่เหงาครับอยู่กับเพื่อนๆก่อนแล้วก็เลี้ยงหลานไปก่อนครับลองดูก่อนว่ามันยากลำบากขนาดไหนครับหัวเราะเพื่อนๆอยากให้มีแฟนขันไม่มีใครเขามาสนใจผมหรอกเขาก็ไปดูลูกเขาครับเวให้เทคนิคเดย์ในเรื่องการเลี้ยงลูกเวลูกผมผ่านไป10ปีแล้วคนละวัยแล้วแต่ก็บอกเขาว่าเตรียมตัวไม่ได้นอนหัวเราะเดย์ตอนนี้คือเหมือนสมัยที่มันพูดเมื่อ10ปีที่แล้วว่าเป็นยังไงหัวเราะขอบคุณภาพ IG Gunner Network Wonderframe FA-Infa8